คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่แล้วเป็นคนที่น่าเห็นใจมากที่สุดคนหนึ่งครับก่อนจะอ่านคำตัดสินยังมีกระแสว่ารอดคืนนี้นะครับพรุ่งนี้จะตัดสินว่ารอดอยู่เลยครับจำนวนเสียงนี่หลุดออกมาแพร่ตามสื่อสารมวลชนต่างๆและสำคัญคือมันลามไปถึงวงการโต๊ะการพนันมีการเปิดราคาด้วยเปิดราคาตั้งแต่ว่ารอดไม่รอดรอดเหม๋อเหม๋อเฮ้ยนะครับมา21แล้วก็ไป31ว่ารอดนะทีนี้เนี่ยครับเป็นความที่น่าเห็นใจมากที่สุดนะครับว่าพอคุณเศรษฐามีอันเป็นไปขนาดคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็คิดว่าคุณเศรษฐาจะรอดแต่ผมเองในฐานะที่เราเป็นคนการเมืองเราเห็นว่าดาบนี้มาจากใครเมื่อเป็นการวางมาจากพวกเดียวกันมาจากที่คุณเศรษฐาเคารพนับถือเนี่ยโอกาสนี้รอดยากความจริงคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยตอนเปิดตัวนี่เธอทรงพลังควบคู่กับคุณพิธาเท่าๆกันเลยไล่เรียกปิดสวิตช์ 3 ป.พอปิดสวิตช์ 3 ป.ปิดสวิตช์ สว.ก็ปรากฏไปร่วมมือกับสว.ชุดที่แล้ว152เสียงแล้วก็ไปร่วมกับทั้ง2ลุงทั้งรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเห็นมั้ยหุ้นที่เคยขึ้นสูงความรู้สึกของคนความนิยมเนี่ยมันหดหายเลยตอนนี้นะครับมาถ่าย YouTube นะครับไม่มีขาตั้งกล้องอาจารย์จตุพรพรหมพันธ์หาขาตั้งกล้องให้น่ารักมากขอบคุณครับอาครับแวะมาคุยกับคุณอาหน่อยเพราะว่าตอนนี้การเมืองเข้มข้นแล้วก็คุณอานะออกทีวีทุกวันนี่ออกวันนึงไม่รู้กี่รายการแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวถ่ายกับเราเสร็จตอน 2:00 น.เข้ารายการอีกแล้วได้มั้ยเนี่ยได้เอาขอบคุณครับมาเลยไปหน้านู้นมาไปหน้าได้พี่เดี๋ยวผมเขียนเองครับพี่ได้ๆเดี๋ยวถึงได้พี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอ้เป็นไงบ้างครับอาช่วงนี้ออกวันนึงกี่รายการครับบางวันเนี่ยทั้งสัมภาษณ์ทั้งออกรายการสดเป็น10ก็มีทุกวันเลยเป็นบางวันเป็นบางวันอาก็ชอบออกรายการมากแล้วอาก็ไม่เคยคิดตังค์ใครเลยไม่เอาตังค์มีสมัยก่อนบางรายก็ยัดเยียดมาให้แต่ตอนหลังบอกไม่เอาเด็ดขาดมานานแล้วแล้วทำไมไม่พักแบบชิวๆสบายๆครับมาชอบทำงานคือเรามีความสุขที่ได้พูดเรื่องราวของบ้านเมืองครับแล้วก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่ได้คิดเรื่องอื่นและก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีอาชีพนี้เราเป็นคนการเมืองครับได้สื่อสารกับประชาชนก็ถือว่าได้กำไรแล้วตอนนี้ผมก็หวังว่าผมชอบดูการเมืองก็เริ่มอินนะอยากให้อาตู่เนี่ยกลับมาทำงานการเมืองอีกเวลาแบบตอนนี้กี่ต้องรออีกกี่ปีครับมากว่าจะได้อีกนานเพราะว่าคดีเยอะครับคือการคดีการเมืองเมื่อ17ปีที่แล้วเมื่อ15ปีที่แล้วคดียังไม่จบครับเพราะฉะนั้นก็เลิกคิดยกเว้นจะมีการนิรโทษกันแล้วทำไมอาไม่ได้นิรโทษอ่ะเห็นคนอื่นได้คือขณะนี้เนี่ยยังมีการหารือกันอยู่แต่ยังไม่เคยมีการนิรโทษกันคือคู่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยไม่มีใครดูท่าทางแล้วเนี่ยที่เราฟาดฟันกันมาเนี่ยว่าเขายังจะอยู่ในการเมืองทีนี้ถ้าเรากลับเข้าไปเราไม่รู้จะรบกับใครคือการเมืองเนี่ยมันคือการพูดนะคือการตอบโต้กันในที่ประชุมสภาแล้วมันก็มีคู่ต่อสู้ของมันกันแสดงว่าคู่ต่อสู้ของคุณอาเนี่ยก็คือระดับรุ่นบิ๊กๆเนี่ยเขาเลิกกันหมดแล้วคือคุณสุเทพเทือกสุบรรณรุ่นใหญ่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่างเงี้ยเกษียณหมดแล้วคือไม่รู้ว่าเขาจะกลับเข้ามาหรือเปล่าแต่ฟังแล้วก็ยังไม่มีใครคิดจะกลับมาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอคนอีกยุคหนึ่งมันไม่ใช่คู่กันแล้วแล้วอาไม่อยากกลับไปแบบว่าไปคุยกับเด็กๆไปสอนเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอะไรเงี้ยคุณอายุคก่อนนิกกี้เราเนี่ยที่เข้าไปเป็นส.ส.เนี่ยครับต้องการอย่างเดียวคือไปพูดเพราะยุคนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับดูการถ่ายทอดของช่อง11ทีวีรัฐสภาครับวิทยุรัฐสภาครับแล้วเราได้ฉายความคิดของเราไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบรัฐบาลครับเรื่องเสนอกฎหมายครับแต่วันนี้เรานั่งพูดตรงนี้ก็ได้คนฟังมากกว่าที่พูดในที่ประชุมสภาสิเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาเพียงแค่ต้องการจะพูดต้องการที่จะสื่อสารมันก็มีอยู่เท่านั้นอ่ะครับคุณครับวันนี้ก็มีความสุขครับก็คือหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอแววตาคนทั้งเห็นด้วยคนรักก็แสดงอาการคนเกลียดก็แสดงอาการวันนี้แววตาเหล่านั้นหมดละก็คือหมายความว่าเป็นแววตาแห่งความยินดีระหว่างข้ามเรื่องสีเสื้อกันไปหมดสิ้นคุณอาครับอันนี้ผมขอถามหน่อยได้ไหมทำไมหลายคนเวลาเล่นการเมืองอ่ะคนเกลียดคนด่าแต่พอเลิกเล่นการเมืองอ่ะคนกลับมารักคนกลับมาชมเยอะมากคือเขาบอกว่าถ้าอยากให้คนพบกับความชิบหายก็ยุให้เล่นการเมืองเพราะว่าการเมืองเนี่ยนะครับล้วนแต่มีคนรักและมีคนชังหนีกันไม่ได้ครับฝ่ายสนับสนุนก็รักฝ่ายไม่สนับสนุนก็ชิงชังครับเป็นเรื่องปกติครับยิ่งการเมืองในสนามการต่อสู้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับประชาชนมีความขัดแย้งต่างก็ถือกันก็คือหมายความว่าถ้าพวกเดียวกันก็จะฟังครับต่างพวกก็ไม่ฟังแล้วก็ต่างพวกก็ผิดพวกเดียวก็ถูกพวกเดียวก็ถูกพูดถูกก็ผิดพูดผิดก็ถูกอ่ะครับมันอยู่ในสภาพกันแบบนั้นครับ
แต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้แววตาความรู้สึกของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปครับผมคนมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับทีมชาติไทยนะครับแม้ว่าไม่ได้เป็นกีฬาแต่มีความรู้สึกของความเป็นชาตินะครับไม่มีเรื่องของตัวตนซึ่งเป็นวันเวลาที่เรามีความสุขมากที่สุดครับงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอคุยกับคุณอานะครับคุณอาครับนะครับมาต่อเล่นเลยนะครับต่อเล่นเลยนะครับ5 4 3 2ขอโทษนะครับคุณอาเผลอเคี้ยวไม่เป็นไรมันเป็นธรรมชาติเผลอเคี้ยวนี่น้ำแล้วนะครับคุณอานครนวลจันทร์นี่มันก็จะมี2ร้านถ้าเป็นอีสานก็สวนเตี๋ยวต่ำครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาหารใต้ก็นครนวลจันทร์อยู่ในเวิ้งเดียวกันโอ้โหสั่งมาเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเคยมากินนี่ปลาโอ้โหปลาเค็มปลากระบอกร้าปลากระบอกร้าอร่อยมากมาจากปากพนังข้าวเนี่ยร้อนๆเลยไปเรียงผัดไข่มีขนมจีนแกงปูอีกเสียมารยาทเมื่อกี้เผลอเคี้ยวไปแล้วกล้องเคลื่อนบอกว่าเอาแล้วครับเริ่มแกงอันเนี้ยแกงอันเนี้ยคือหมายถึงว่าพอเริ่มก็พอเคี้ยวปุ๊บบอกเริ่มเลยคุณอาแต่ผมระหว่างผมรอไม่ถ่ายพอเคี้ยวปุ๊บถ่ายปั๊บเลยนะครับมันจะได้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติคุณอาน่ารักมากเมื่อวานผมไลน์หาคุณอาว่าขอถ่าย YouTube นะครับคุณอาครับวันนี้ผมขอคุยกับคุณอาหน่อยเพราะตอนนี้คุณอาออกโอ้โหทุกช่องเลยอาจารย์จตุพรเนี่ยออกสื่อเยอะมากครับตอนนี้คุยเรื่องการเมืองถูกต้องคือความรู้สึกของประชาชนความสนใจการเมืองมันจะเป็นช่วงๆครับช่วงหนึ่งก็จะขึ้นสูงบางช่วงก็ถอยลงมาแต่ว่ามันชี้ให้เห็นว่าบัดนี้ประชาชนมีความตื่นตัวครับต้องการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมากขึ้นตอนนี้มาแรงเลยคุณอางั้นวันนี้ผมขอถามแบบเด็กที่ไม่รู้เรื่องเลยไหมได้เลยถามได้ทุกอย่างเลยถามได้ทุกข้อคุณอาผมถามคุณอาหน่อยก่อนหน้านี้นายกเนี่ยก็คือคุณเศรษฐาหัวหน้าพรรคก็คือพี่อุ๊งอิ๊งนายกเศรษฐาทำไมอยู่ดีๆถึงโดนออกครับคุณอาคือความเป็นจริงคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่แล้วเนี่ยเป็นคนที่น่าเห็นใจมากที่สุดคนหนึ่งครับเพราะการแต่งตั้งรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นอำนาจของคุณเศรษฐาแล้วเขาเป็นนายกไหมเนี่ยถูกต้องแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นเวลาเสนอรายชื่อกราบบังคมทูลเนี่ยนะครับก็กระทำโดยนายกรัฐมนตรีครับแต่ตัวนายกไม่ได้มีอำนาจอย่างแท้จริงผมนี่รู้สึกว่าเสียดายแทนคุณเศรษฐานะครับว่าช่วงขาด8วันครบปีเนี่ยครับถ้าเขามีอำนาจเต็มอย่างน้อยที่สุดเขาจะได้ทำอะไรที่ดีมากกว่านี้ครับทีนี้เนี่ยนะครับการตั้งรัฐมนตรีเนี่ยก็เลขาครม.ซึ่งอยู่ในขั้นตอนในการตรวจสอบเนี่ยก็มีการให้ไปตั้งคำถามกับคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีครับแต่ในเอกสารนั้นเป็นการถามตอนครม.แรกนะครั้งแรกของคุณเศรษฐาแต่ว่าไม่ได้ถาม2วงเล็บซึ่งก็เป็นจุดตายของคุณเศรษฐาครับคือว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยในวงเล็บ4ก็บอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตรา160ของรัฐธรรมนูญ2ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมนี่นะครับเป็นการเขียนกฎหมายกว้างมากถ้าตีความก็คือว่ามาตรฐานทางจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครอบคลุมไปตั้งแต่เกิดครับแรกเกิดเป็นทารกเลยนะเพราะเมื่อเทียบเคียงกับกรณีของคุณช่อพันนิกาเนี่ยนะครับอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ครับเธอถูกเนี่ยนะครับศาลสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะอะไรนะครับคุณเพราะภาพถ่ายในวันจบปริญญาแต่ว่าภาพนั้นในวันที่เธอจบในวันที่ยังไม่มีพรรคอนาคตใหม่ครับอายุเธอยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้ครับนะครับแต่ว่าเมื่อเธอมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เข้าข่ายเรื่องการตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมปรากฏว่าภาพนั้นนะครับศาลได้สั่งตัดสิทธิ์เธอตลอดชีวิตนะต่อมาอีกคนหนึ่งคุณเอ๋ปรินาคุณทวีไกรคุปเนี่ยกับผมโดยส่วนตัวรู้จักกันครับผู้เป็นพ่อได้มอบมรดกที่ดินในวันนั้นเนี่ยนะครับที่ดินยังไม่มีปัญหาฟาร์มไก่ป่ะครับว่าถูกหรือผิดคุณปรินาเป็นลูกก็รับมาก่อนที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ต่อมามีการตรวจสอบว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ที่ผิดกฎหมายคุณปรินาก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะผิดจริยธรรมเอาแต่ไปรับมาจากพ่อถูกต้องอุ้ยแต่ว่าบางทีเราเป็นลูกเราไปรับมาจากพ่อเราก็ไม่รู้เราก็ต้องรับมาอยู่แล้วเห็นไหมคำว่าจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรมมันไปไกลมากแต่มันดูแรงนะฮะพอเป็นคำว่ารุนแรงเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะว่าวันนั้นเนี่ยยังไม่มีใครชี้ว่า
ที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วตัวเองก็รับมรดกมาจากพ่อเหมือนกับกรณีของคุณช่อเนี่ยในวันที่จบปริญญาครับก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองนานมากทีนี้เนี่ยกรณีของเศรษฐาทวีสินเนี่ยครับคุณพิชิตชื่นบานเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วเพราะนั้นเรื่องขนมถุงอะไรนะผมไม่แน่ใจผมคืออย่างนี้ครับมีการต้องคำพิพากษาครับโดยเป็นคำสั่งศาลศาลสั่งจำคุกทีนี้เนี่ยนะครับปกติถ้าเป็นคดีทั่วไปก็พ้นโทษ10ปีครับยกเว้นความผิดตามมาตรา157ครับนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่คดีนี้เนี่ยนะครับเป็นคำสั่งศาลเรื่อง10ปีมันไม่เป็นประเด็นว่าพ้นโทษมา10ปีแต่ที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าเรื่องจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรับผิดชอบก็อยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีแม้ว่าคุณพิชิตจะลาออกไปแล้วก็ตามนะทีนี้เนี่ยครับเป็นความที่น่าเห็นใจมากที่สุดนะครับว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่มีข้อยกเว้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพอคุณเศรษฐามีอันเป็นไปขนาดคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็คิดว่าคุณเศรษฐาจะรอดเหตุที่ต้องเนี่ยนะครับสร้างความเชื่อว่าคุณเศรษฐาจะรอดเดี๋ยวคุณเศรษฐาเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาว่าเรื่องอะไรจะยอมตายคนเดียวตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนเสนอตั้งเองเอาชื่อมาตัวเองแท้ๆไปยุบสภาโครมเข้าก็ตายยกรังเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็มีการสร้างความเชื่อว่ารอดจนกระทั่งสังคมก็ว่ารอดกันทั้งนั้นยิ่งเห็นภาพในงานศพนะครับพลเอกประยุทธ์ก็มาบอกว่านายกอดทนครับให้กำลังใจ หรือแม้กระทั่งภาพคุณนุ่งยิ้งไปไหว้พลเอกประยุทธ์นายกทักษิณกับพลเอกประยุทธ์ยกมือไหว้กันครับบรรยากาศมันก็ชื่นมื่นครับคิดว่ารอดทั้งหมดครับแต่ผมเองในฐานะที่เราเป็นคนการเมืองเนี่ยเราเห็นว่าดาบนี้มาจากใครเมื่อเป็นการวางมาจากพวกเดียวกันมาจากที่คุณเศรษฐาเคารพนับถือเนี่ยโอกาสนี้รอดยากแต่ต้องสร้างภาวะแวดล้อมว่ารอดแน่นอนครับผมก็ยืนอยู่แทบจะคนสองคนเท่านั้นแหละที่บอกว่าอย่างไรคุณเศรษฐาจะไม่รอดตอนนั้นคุณอาก็คิดว่าไม่รอดไม่รอดจะรอดได้ยังไงผมเทียบเคียงว่านะครับว่าไอการอธิบายว่ารอดเป็นเรื่องภาวะความแวดล้อมครับว่าให้กำลังใจยกมือไหว้ให้อดทนครับแต่ว่ารอดเพราะเหตุอะไรไม่มีเหตุผลแต่ไม่รอดนะมันมีเหตุผลครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งก่อนจะอ่านคำตัดสินยังมีกระแสว่ารอดคืนนี้นะครับพรุ่งนี้จะตัดสินว่ารอดอยู่เลยครับจำนวนเสียงนี่หลุดออกมาแพร่ตามสื่อสารมวลชนต่างๆแต่ว่าเราเป็นคนการเมืองเราเห็นว่าเนี่ยคุณเศรษฐาไม่มีวันจะรอดครับนะครับและสำคัญคือมันลามไปถึงวงการโต๊ะการพนันคือมีการเปิดราคาด้วยเปิดราคาตั้งแต่ว่ารอดไม่รอดรอดเหม่อนะครับมา21แล้วก็ไป31ว่ารอดนะครับในทางการเมืองนะครับในทางการเมืองถ้ารอดแบบนี้คือไม่รอดครับคือถ้าคนที่คนผ่านการเลือกตั้งที่ใช้กลไกการพนันเนี่ยครับถ้าบอกว่าเป็นต่อเมื่อไหร่แพ้ทันทีแต่ว่าคนที่ไม่เคยตามเรื่องการเมืองเข้าใจว่าอัตราการต่อรองเนี่ยรอดสูงมากตอนนั้นน่ะผมขอโทษนะคุณอาผมก็คิดว่าระดับนายกเศรษฐายังไงก็รอดก็ขนาดคุณสมัครสุนทรเวชครับคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยทำกับข้าวออกโทรทัศน์ทำไมไปโดนง่ายชิมไปบ่นไปนะเพราะเนี่ยนะครับมีการตีความว่าค่าตอบแทนในรายการเนี่ยอยู่ในสถานะของการเป็นลูกจ้างนะครับคุณสมัครก็ถูกนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครับนะครับแต่ว่าคุณสมัครไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ของการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เสนอกลับมาได้แต่ว่าพรรคพลังประชาชนในเวลานั้นเจ้าของพรรคก็หักหลังคุณสมัครเขาวันนั้นผมเป็นส.ส.เนี่ยครับผมเห็นสภาพนี่นะครับวันจะไปโหวตคุณสมัครกลับเข้ามาอีกรอบนึงปรากฏว่าคนของเจ้าของพรรคเนี่ยไปดักที่หน้าประตูไม่ให้ส.ส.พลังประชาชนเข้าห้องประชุมคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณอภิสิทธิ์และคณะประชาปัตย์เข้าห้องประชุมแล้วก็ไปเสนอคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแต่องค์ประชุมไม่ถึงครึ่งก็ประชุมไม่ได้ผมเนี่ยนะครับนั่งอยู่กับคุณสมัครครับแล้วก็มีโอกาสเนี่ยนะครับไปส่งคุณสมัครขึ้นรถผมเห็นแววตาของความสิ้นหวังว่าทำไมไม่บอกเข้าตรงๆครับนะครับนั่นชะตากรรมคุณสมัครคุณสมัครในสนามการเลือกตั้งเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับตั้งแต่เนี่ยนะครับในสนามส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส.ส.ก็ไม่เคยแพ้ใครผู้ว่าก็ไม่เคยแพ้ใครได้ล้านคะแนนเป็นคนแรกโอ้โหนะครับวุฒิสภาก็ลงก็ได้นะครับมีตำแหน่งมากมายแต่มาตายเพราะตะหลิวกับกระทะเห็นไหมอีกชิมไปบนไปชิมไปบนไปไม่น่าเชื่อเพราะว่าเป็นคนชอบทำอาหารเขาก็ไปดักเลยคุณอาแสดงว่าใครจะเล่นการเมืองในแทบจะมีช่องโหว่ให้เล่นนิดเดียวไม่ได้เลยสิก็นี่นะครับก็ขณะวันจบปริญญาใครคิดว่าจะต้องมาถูกตัดสิทธิ์ตลอดการเมืองตลอดชีวิตคุณอาแสดงว่าถ้าเกิดวันนึงผมเล่นการเมืองผมมีอะไรในอดีตที่สุ่มเสี่ยงนิดนึงผมมีสิทธิ์โดนตลอดเวลาก็ไปลักมะม่วงข้างบ้านก็โดนก็ผิดจริยธรรมหรือเปล่ามันเป็นคำที่กว้างขวางมากมันอยู่ที่ว่าใครจะจับมาหรือเปล่าครับทีนี้พอเดินมาถึงคุณนุ้งยิงครับ
คุณอุ๊งอิ๊งเวลานี้เขาจ่อเล่นเรื่องอะไรเรื่องข้อสอบร่วงไงในการสอบเข้าจุฬาวันนี้มีข่าวออกมาอันเรื่องที่ผมไม่รู้เรื่องจริงๆคืออะไรครับคุณอาคืออย่างนี้ในการสอบเข้าจุฬาเนี่ยมันมีเรื่องข้อสอบร่วงที่มีการสอบสวนครับมีการเทียบเคียงการสอบ2ครั้งของคุณอุ๊งอิ๊งครับครั้งแรกคะแนนต่ำครั้งที่2คะแนนสูงครับครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่2ได้แล้วก็มีการสอบสวนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับผลการสอบเนี่ยก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าตัวการสำคัญนั้นเนี่ยนะครับก็ดึงเรื่องและท้ายที่สุดก็ได้รับปูนบำเหน็จให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอาแต่ว่าแบบนี้ถ้าอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างคุณอุ้งอิงนะครั้งแรกเขาได้คะแนนน้อยเขาอาจจะไปอ่านเพิ่มไหมล่ะไปอ่านเพิ่มมาแล้วได้คะแนนเยอะข้อผลการสอบสวนเขาระบุชี้ชัดเส้นทางหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่คะแนนนะครับเอกสารทุกชิ้นอ่ะครับคือผมก็บอกว่าถ้าสู้คดีได้ก็ต้องวางแผนในการต่อสู้เพราะว่าเรื่องนี้จะถูกเล่นเป็นเรื่องแรกต่อมาเรื่องที่สองอีกครับนะครับเรื่องก็นานมาแล้วสนามกอล์ฟไหมสนามกอล์ฟเอาพายนะครับก็คุณยายเนื่อมเนี่ยนะครับไปบริจาคที่ดินนะครับให้วัดที่จังหวัดประจวบเนี่ยที่ประทุมธานีเนี่ยครับก็ปรากฏว่าก็มีการไปขายที่นี้นะครับให้คนมาทำสนามกอล์ฟแล้วก็ผลัดมือกันต่อมาครับเรื่องนี้มีการไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรคนอภิปรายเรื่องนี้คือนายชวนหลีกภัยกับสารวัตรเหลิมอยู่บำรุงพ่อของวันอยู่บำรุงเนี่ยพ่อของพี่วันนะทีนี้นะครับหลังจากนั้นเองคนที่ลงนามอนุญาตครับคือรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2ปีนะครับสถานะที่เนี่ยมันจึงนะครับมันจึงทำการซื้อขายไม่ได้ครับนะครับเพราะเป็นธรณีสงฆ์ครับเห็นไหมทีนี้คุณอุ้งอิงนะครับปัจจุบันจะถือหรือเปล่าไม่ทราบอะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถือหุ้นไอ้บริษัทสนามกอล์ฟอันพายเนี่ย 30% ครับเห็นไหมเทียบเคียงกับกรณีคุณเอ๋ไหมคุณเอ๋นี่ไม่รู้มาก่อนว่าที่ถูกหรือผิดครับแต่นี่รู้ชัดเจนว่ามันเป็นที่วัดมันเป็นธรณีสงฆ์เป็นที่บริจาคที่ให้กับวัดทีนี้เนี่ยเรื่องคำว่าจริยธรรมเนี่ยมันกว้างมันก็กินไปคือกระบวนการตรวจสอบถูกผิดยังไม่รู้นะครับคุณอุ้งอิงยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ในการต่อสู้ครับแต่ว่าคุณอุ้งอิงนะครับโชคดีที่เห็นการบ้านก่อนนะทีนี้พอจะตั้งคณะรัฐมนตรีครับครั้งนี้นี่ยากมากครับพรรคการเมืองก็ทะเลาะเบาแวงกันเลยเพราะตอนนี้เขาต้องตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งใหม่หมดเลยถูกต้องเพราะว่าทุกคนพ้นไปพร้อมคุณเศรษฐาแล้วคนตั้งที่เหลือรักษาการคนตั้งก็คือนายกรัฐมนตรีคุณอุ้งอิงเป็นนายกครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าตั้งคนที่มีลักษณะเข้าข่ายจริยธรรมคุณอุ้งอิงก็ต้องมีอันเป็นไปเหมือนกับคุณเศรษฐาไหมโอ้แต่อย่างนี้ต้องเช็คแต่ละคนต้องเช็คใหม่หมดเลยครับคุณอาละเอียดเย็บนะครับเพราะฉะนั้นส่งรายชื่อการตรวจสอบเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าชาตินี้ใครไปทำอะไรกันมาบ้างที่เข้าข่ายเรื่องจริยธรรมแต่ถ้าผิดนายกต้องรับผิดชอบถูกต้องทีนี้เนี่ยนะครับทำให้เห็นว่าการเมืองเนี่ยมันรวนเลยท้ายที่สุดเวลาจะตั้งครม.วันนี้พรรคพลังประชารัฐก็แตกดังโคร่แหละล่าสุดระวังธรรมนัสระวังพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสครับนะครับแตกกันยับเยินเลยเห็นไหมว่าไอ้เรื่องเนี่ยนะครับการตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันทำให้พรรคการเมืองนี่แตกนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาใจถึงกว่าเพื่อน มาด้วยกันไปด้วยกันก็ยืนกรานเสนอเช่นว่าคุณชาดาไทเศรษฐ์นะครับภูมิใจไทยเขายืนกรานเสนอเลยมันก็ไม่เป็นปัญหาไหมครับนี่ก็มีข่าวว่าเอาพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ทำท่าจะมีปัญหาอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีดูเหมือนว่าจะเร็วครับแต่ว่านี่นะครับการจัดตั้งรัฐมนตรีภายใต้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ตั้งยากมากละเอียดถี่ยิบเลยละเอียดถี่ยิบครับทีนี้ประเทศเราเนี่ยนะครับความจริงต้องการปฏิรูปการเมืองมานานแล้วนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเราอดทนกับเรื่องนี้กันได้แต่ผมเชื่อว่านักการเมืองอึดอัดกันหมดแล้วครับเพราะในชีวิตคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าใครไปทำอะไรบ้างเพราะคำว่าจริยธรรมโดยความหมายปัจจุบันครับตั้งแต่แรกเกิดเป็นทารกตั้งแต่วันเกิดวันแรกนะครับผมว่าคนเราเกิดมาต้องเคยทำผิดกันหมดแล้วก็ถูกไงคือถ้ายังมีกฎหมายอยู่ก็ต้องว่ากันตามกฎหมายทำไมไม่ตามกฎหมายแบบว่าทำผิดหลังจากที่รับตำแหน่งไม่ใช่ก็คือว่าก็โหวตให้รัฐธรรมนูญก็ผ่านมาเองเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ60ครับประกาศว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านตอนนั้นยังมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่นะครับคุณนะครับผมจะไม่ขอลงรับสมัครรับเลือกตั้งและก็รณรงค์ไม่รับครับตั้งศูนย์ปราบโกงเรื่องประชามติก็ถูกจับกันทั่วหน้าครับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถูกถอนประกาศแต่ว่าวันที่ไปลงมติเนี่ยเราประกาศว่าไม่รับร่างพอไปนะครับไปใช้สิทธิ์นักข่าวก็ตามเต็มพอผลออกมาเนี่ยรัฐธรรมนูญผ่านในนี้กองทัพนักข่าวตามเลยครับตอนนั้นอยู่อิมพีเรียลลาดพร้าวบอกคุณจตุพรยังยืนยันบอกผมยืนยันคำไหนคำนั้นไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ครับหลังจากนั้นก็ไปพอไปติดคุกเข้ามันก็
ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับพ้นโทษทีละ10ปี10ปีเนี่ยความอยากทางการเมืองที่จะเป็นนักการเมืองเนี่ยมันหายไปมากตอนนี้ใช่ไหมคุณอาคืออย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าเราเนี่ยนะครับคือนักการเมืองเวลาเข้าสภาครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือการพูดนะเมื่อก่อนในสถานที่พูดมันน้อยมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับนะครับเราก็อาศัยพูดในที่ประชุมสภาต้องรอดูฟรีทีวีเมื่อก่อนยืนอภิปรายเนี่ยนะคนดูเนี่ยนะครับโอ้โหทีวีบางทีเหมือนกับเขาดูมวยครับนะครับแมตช์สำคัญสำคัญเนี่ยเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคนโอบคนดูยังมโหฬารถ้าคู่ปรับคุณอาที่แบบว่าแมนยูลิเวอร์พูลเลยที่ต้องยืนพูดเจอกันเนี่ยคือใครสมัยก่อนคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะยังกับมวยคาดเชือกกับคนบ้านเดียวกันครับนะครับจังหวัดสุราษฎร์เหมือนกันคือท้องกันมันที่สุดเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันด้วยคือเขาอายุมากกว่าผมประมาณสัก18ปีแต่ว่าในทางการเมืองก็คือทันกันครับคือหมายความว่าเขาก็เป็นนักพูดเราก็เป็นนักพูดท้องกันเจ็บๆทั้งนั้นครับเหมือนมวยคาดเชือกอะคำว่าท้องกันถ้าภาษาใต้คือนี่กัน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 คือหมายความว่ามันถูกคู่แล้วมันทันกันนะครับฉะไปฉะกันมาครับนะครับเลือดสาดกันทั้งคู่ครับคือบรรยากาศแบบนั้นความเป็นจริงคือทางการเมืองคือความเป็นความสวยงามในการอภิปรายครับแม้กระทั่งกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่างเงี้ยนายกรัฐมนตรีก็ตอบโต้กันในสภากันอย่างนั้นครับคือหมายความว่ามันทันกันอะครับนะครับการอธิบายต่างๆนี่มันเต็มไปด้วยความเนี่ยนะครับความร้าวใจครับมีความตื่นตาตื่นใจบัดนี้สองคนนั้นไม่เข้าสภาแล้วพักกันหมดแล้วพักกันหมดแล้วนะครับผมเองก็ไม่มีแรงบันดาลใจไม่รู้จะไปโรคกับใครเพื่อนไม่อยู่แล้วเพื่อนไม่ถึงว่าไม่มีคู่คิดถึงเพื่อนไหมคุณอาคิดถึงเพื่อนไหมไม่ใช่ไม่ต้องคิดถึงคือหมายความว่าต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วคุณอาแล้วทองทองกันเนี่ยทองทองกันในสภาเนี่ยทองทองกันเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์กันไหมมีไลน์กันไหมกับคือบางทีมันก็เจอตามงานกันอยู่แล้วนะครับยกหูโทรศัพท์นานๆกันสักทีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคือเวลาซัดกันมันๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเวลาผมกับคุณสุเทพเทอสุบันคุณสุเทพยืนอภิปรายผมก็จะขอร้องนะครับว่าพรรครัฐบาลเราอย่าไปประท้วงนะครับแล้วก็ตอนที่ผมพูดเนี่ยนะครับคุณสุเทพก็ต้องบอกแม่ฝ่ายค้านก็ประท้วงเหมือนกันแล้วก็ว่ากันเต็มๆไปกันเลยไปเต็มๆเลยครับซัดกันหมัดแรกเช่นว่าผมก็ตอบโต้คุณสุเทพคุณสุเทพพูดก่อนผมบอกที่คุณสุเทพพูดมีความจริงอยู่ตอนเดียวคือตอนแนะนำตัวนี่นี่ท่านพูดความจริงอย่างเดียวท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุเทพเทือกสุวรรณนี่พูดจริงแค่นั้นแค่นั้นที่เหลือพูดเท็จหมดอย่างเงี้ยที่เหลือเราไม่เชื่อเลยเห็นไหมมันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอภิปรายในสภาครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือหมายความว่าตอบโต้กันแล้วคนก็ชวนฟังครับนะครับแต่ว่ายุคปัจจุบันก็อาจจะเป็นยุคสมัยคนรุ่นใหม่ก็เป็นนักพูดหลายๆคนนะคนรุ่นใหม่ที่อาว่าพูดเก่งๆที่อาชื่นชมเนี่ยมีใครมั่งมีคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ก็พรรคประชาชนคุณโรมนี่ก็พูดดีก็พรรคประชาชนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงคุณสิริกัญญาแม้กระทั่งคุณพิธาคุณสิริกัญญาก็ฟังก็พูดดีก็พูดดีอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชนี่ก็พี่แทนเอาแทนนี่ก็พูดพี่แทนครับแทนนี่ก็พูดดีแล้วก็คุณณัชชนนท์ผู้แทนสงขลาหนุ่ยนี่ก็อภิปรายดีคุณพราดรนี่ก็อภิปรายดีพรรคเพื่อไทยคุณจิรพรรัฐมนตรีน้ำเนี่ยนี่ก็อภิปรายดีเพราะว่าทำการบ้านในแต่ละประเด็นน้ำเสียงจังหวะท่วงทำนองถือว่าดีมากนะครับหลากหลายในแต่ละพรรคการเมืองนะครับก็มีคนอภิปรายเก่งๆในคนรุ่นใหม่แต่ที่ผมขอถามแบบไม่รู้เรื่องอีกทีนะคุณอาคุณอาบอกว่าคุณเศรษฐาแกน่าสงสารนะแกน่าสงสารจริงไหมจริงเพราะการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยชีวิตหนึ่งอาจจะได้ถือว่าเป็นคนโชคดีมากในความโชคดีก็เป็นความโชคร้ายเช่นเดียวกันบางนายกบางคนเนี่ยจบลงด้วยการติดคุกหรือต้องหลบหนีคดีบางคนก็ลงอย่างสง่างามก็มีหลายคนต้องไปตายที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระหว่างดีกับไม่ดีเนี่ยมันเป็นของคู่กันกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในฐานะที่ทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์แสนสิริหมู่บ้านนี่เขาขายได้หมดทุกที่นะครับแต่ว่าพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนที่อยู่แสนสิริเขามีอำนาจเต็มแต่พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่รู้อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ในเชิงอำนาจแม้ว่าเขาต้องเป็นหมายเลขหนึ่งในทางกฎหมายผมว่าเขายังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างสิ้นสงสัยเพราะว่าในท่ามกลางที่เขาไม่มีอำนาจจริงเป็นเรื่องของความน่าเสียดายและเขาต้องมีอันเป็นไปในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นผู้กำหนดเองผมเห็นท่านออกมาพูดว่าท่านยอมรับว่าท่านออกไม่เป็นไรแต่ว่าท่านเสียใจที่ต้นบอกว่าเป็นนายกที่ไร้คำว่าไร้จริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่นี่เขาเป็นคนน่ารักใช่ไหมคุณนะคือโดยส่วนตัวผมไม่ได้รู้จักเขานะแต่ว่าเราเป็นคนการเมืองนะครับก็แฝงกันตามเนื้อผ้าก็เห็นว่าเรื่องทั้งหมด มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาก่อแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับกฎหมายว่าอย่างไรก็ว่างั้นนะกราบใดที่ยังมีกฎหมายอยู่อ่ะมันจะไปเว้นใครได้ยังไงคุณสมัครก็เจอคุณช่อคุณเอ๋ก็เจอนายกยิ่งลักษณ์ก็เจอ
หนึ่งอย่างครับคุณอาที่ผมอยากรู้นะคุณอาใครก็ตามเป็นนายกโดนด่าทุกคนคือมันเหมือนนาฬิกาสายคือนายกเนี่ยนะครับวันที่เข้าโดยส่วนใหญ่ในกระแสจะสูงจะสูงมากยกเว้นว่าบางคนกระแสต่ำก็มีทีนี้เนี่ยครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมันแบกความหวังของคนโดยเฉพาะคำมั่นสัญญาเช่นว่าจะทำอะไรเหมือนคุณอุ้งอิงเนี่ยใช่ไหมต่อไปน้ำไฟฟ้าน้ำมันแก๊สลดทันทีตอนคุณเศรษฐาขึ้นไม่ได้ลดทันทีเนี่ย คนก็บอกว่าคุณอุ้งอิงเป็นคนพูดตั้งจริงเป็นนโยบายแต่คุณอุ้งอิงมาขอโทษนะคุณอาหุ้นขึ้นนะช่วงนี้หุ้นขึ้นแต่ว่าน้ำไฟปัญหาว่าหุ้นจะขึ้นทุกวันไหมไม่รู้ผมไม่รู้ครับนี่ตอนนี้ก็หุ้นก็ดีขึ้นเพราะมันตกสุดแล้วเนี่ยมันหุ้นมันเล็กสุดแล้วมันต่ำสุดแล้วต่ำยิ่งกว่าโควิดใช่ทีนี้เนี่ยนะครับคนก็จะไปทวงบรรดาเยาวชนเนี่ยคุณนุ้งอิงก็บอกว่าจะไปเจรจาให้ปล่อยตัวคดี112จะแก้ไข112เห็นไหมสัมภาษณ์คุณมดดำทีนี้คนก็จะไปทวงเห็นไหมเรื่องแม้กระทั่งเรื่องค่าแรงนะครับรถไฟฟ้าทุกสายเรื่องรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยเนี่ยนะครับต้อง 20,000 บาทต่อ1เดือนมันจะเป็นได้เหรอใช่ไหมคุณหรือว่ามีงานในตำแหน่งงาน20ล้านตำแหน่งตอนนี้คนตกงานกันระนาวเห็นไหมทีนี้คือนักการเมืองเนี่ยก่อนที่จะพูดเราก็เป็นนายแต่หลังเราพูดคำพูดมันเป็นนายเราเห็นไหมจุดยืนทางการเมืองความจริงคุณนุ้งอิงเนี่ยตอนเปิดตัวนี่เธอทรงพลังนะควบคู่กับคุณพิธาเท่าๆกันเลยไล่เรียกปิดสวิตช์ 3 ป.พอปิดสวิตช์ 3 ป.ปิดสวิตช์ สว.เนี่ยก็ปรากฏกระแสดีนะแต่ว่าพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะไปร่วมมือกับสว.ชุดที่แล้ว152เสียงแล้วก็ไปร่วมกับทั้ง2ลุงทั้งรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเห็นมั้ยหุ้นที่เคยขึ้นสูงความรู้สึกของคนความนิยมเนี่ยมันหดหายเลยเห็นไหมอารมณ์ของคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยสปีดของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยคือถ้ามันเป็นเท็จความน่าเชื่อของคนมันก็จะหมดไปดังนั้นเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของคุณอุ้งอิงเนี่ยกระแสสูงแต่คำพูดที่ไม่เป็นความจริงที่เราเรียกว่าเป็นการกระบัดสัตว์ทางการเมืองนั่นมันมาทำร้ายตัวเธอเองวันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนลุ้นว่าเธอจะอยู่กันได้นานสักเท่าไหร่ผมขอถามหน่อยอย่างเช่นแบบสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นนายกแล้วโดนด่าขอโทษนะคุณอาตอนลุงตู่เป็นนายกเนี่ยตอนนั้นอ่ะโอ้โหคนก็ด่าแกเหลือเกินด่าลุงตู่แต่พอลุงตู่เลิกกลับมีเพลงคิดถึงลุงตู่เพราะอะไรอ่ะคุณอาสมัยลุงตู่เป็นนายกเนี่ยตั้งแต่ช่วงยึดอำนาจที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วแต่ในระหว่างทางพอผมวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ก็ถูกเอาตัวไปปรับทัศนคตินับครั้งไม่ถ้วน และท้ายที่สุดไปถอนประกันเอาตัวไปขังก็มี คือพอนั่งปรับทัศนคติไม่รู้ใครปรับใครแล้วแสดงว่าคำว่าปรับทัศนคติมีอยู่จริงเหรอมีอยู่จริงนั่งเต็มกันไปหมดแต่มันปรับหลายรอบไม่รู้จะปรับยังไงไปมาเราไปปรับเขาอะเขาก็บอกถ้าไม่ยอมสลดแบบนี้เอาไปขังเลยทีนี้ถอนประกันเลยยุคฟ้องพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมติดคุกเนี่ยสามครั้งมาจากทั้งหมด5ครั้งแต่คุณอาความเจ๋งของคุณอาหนึ่งอย่างคือยังไงก็ตามคุณอาไม่หนีไม่หนีตายเป็นตายก็คือหมายความว่าชุมนุมเราก็รับผิดชอบกับประชาชนจนสุดท้ายแล้วก็มีคดีความก็ไม่เคยหลบเนี่ยจบยังครับคดีความคุณอาตอนนี้ยังตอนนี้ยังมีโทษจำคุกเนี่ยเหลืออยู่7ปีศาลชั้นต้นกำลังเข้าสู่ชั้นศาลอุทธรณ์แล้วจะเขาจะประกาศเมื่อไหร่ครับศาลอุทธรณ์ตัดสินวันไหนก็สู้ถึงศาลฎีกาแล้วคุณอาเสียวไหมเสียวติดคุกอีกไหมไม่มีอะไรที่จะต้องไปเสียวอะไรเพราะประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าบนสนามการต่อสู้เนี่ยชีวิตและอิสรภาพเราได้ยกให้กับการต่อสู้ไปหมดแล้วตอนที่ต่อสู้เข้มข้นเราบอกว่าไม่ตายก็ติดคุกมันมีอยู่สองอย่างคิดแค่นี้เลยคิดแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรอดตายก็หนีคุกกันไปไม่พ้นรอดตายก็ถือเป็นบุญในวันที่สไนเปอร์เต็มไปหมดเนี่ยเราก็ต้องยืนอย่างแข็งใจที่สุดเพราะต้องสร้างให้ประชาชนไม่เกิดความกลัวเราเป็นผู้นำการชุมนุมเนี่ยเป็นผู้นำประชาชนเราจะหนีได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนยังติดคุกได้และเขาหนักกว่าเราก็คือเขาตายด้วยนะเขาหนักกว่าเราไม่รู้สักกี่เท่าเราเพียงแค่ติดคุกเรื่องเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจว่าอย่างไรก็ตามอยากจะขังก็ขังอยากจะฆ่าก็ฆ่าเอายังไงเอากันพูดอ่านแล้วอย่างนี้มีหลายคนก็ยังอยากรู้เหลือเกินไอ้ดิจิตอลหมื่นนึงเนี่ยถ้าฟันธงเลยเอาว่าได้ไหมคือปัญหาก็คือว่าถ้ามันไม่มีปัญหาจริงเนี่ยทำไมผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจึงลุกขึ้นมาต่อต้านยืนขวางอดีตผู้ว่านะครับอดีตขุนคลังทั้งหลายเขามายืนขวางอย่างนี้เอานิเกะเอาง่ายๆว่ามุถ้าเรามีตังเอา10,000บาทสเกลสินค้าเนี่ยจะ45ล้านคนหรือจะ50ล้านคนเอาตีว่า500ล้าน500ล้านในสเกลสินค้าที่ไม่ต้องมีค่าการตลาดไม่มีค่าโฆษณาเพราะล็อกสเปคเข้าร้านสะดวกซื้อได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยผมเคยคุยกับผู้ประกอบการว่าถ้าสเกลขนาดเนี้ยเราก็รู้ว่า1โรงงานอาจจะพันยี่ห้อนะ100ยี่ห้อเขาบอกต้นทุนอยู่ที่ 20% ถ้าไม่มีค่าการตลาดยี่ปั๊วสามปั๊วประชาชนถามว่าได้แค่อะไรได้แค่สินค้าอย่างเดียวก็เหมือนว่าส่งของให้ประชาชนนะติ๊กเอาแต่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินดิจิตอลใน 10,000 บาทเนี่ยมันมีมูลค่าของจริงๆคือ 2,000 บาทแค่นั้น
ก็ของมันต้นทุนมา 2,000 มันไม่มีอย่างอื่นเลยนี่เพราะตังเอาไปใช้อื่นไม่ได้ใช้ได้แค่ซื้อของซื้อของตามกำหนดสเปคที่เขากำหนดเห็นไหมมีส่วนต่าง 8,000 ใช่ไหมครับแล้ว 8,000 ไปไหนอ่ะนี่ไงจากต้นทุน 2,000 บาทมันมีส่วนต่างอยู่ 8,000 แต่ว่าเวลาไปใช้หนี้เนี่ยเท่ากับ 30,000 นิกกี้เคยเห็นคนผ่อนบ้านไหมถ้าบ้าน10ล้านก็30ล้าน30ล้านเพราะที่เหลือดอกเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันกู้หมื่นนึงเวลาใช้หนี้ 30,000 แต่ราคาของจริงอ่ะ 2,000 นิดเดียวแปลว่าถ้าเกิดคุณอามองไม่อยากให้มีเลยคือถ้าจะแจกก็แจกเป็นเงินสดสิคนมันเดือดร้อนเรื่องอะไรวันนี้นี่กี้เราลองไปเนี่ยครับแต่ละที่เงินสดเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าเช่าบ้านค่าน้ำมันรถค่าโทรศัพท์นะค่าเทอมลูกเป็นนี่แต่ว่านี่ให้เข้าร้านสะดวกซื้อค่าน้ำค่าไฟก็ไปซื้อของนะครับมันไม่ใช่อยู่ในคุกสมัยก่อนเอาบุหรี่กรองทิพย์ไปแลกตีเป็นเงินแต่ว่านี่อยู่ข้างนอกมันทำอย่างนั้นไม่ได้แสดงว่าคุณอาว่าถ้าเกิดแจกไอ้ดิจิตอลเนี่ยประเทศยิ่งแย่เข้าไปอีกถูกต้องมันจะหมุนอะไรตรงไหนอ่ะก็ผลิตสินค้ามาเหมือนชาวบ้านไปเบิกของจากร้านสะดวกซื้อเห็นไหมแล้วก็ล็อกสเปคว่าสินค้าอะไรบ้างเห็นไหมต้นทางก็เห็นปลายทางก็เห็นแล้วมันมีช่องว่างระหว่างกลางทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมไม่ยอมแจกเงินสดล่ะทำไมต้องเป็นดิจิตอลล่ะเพราะได้ยินเรื่องการขายคอนโดไหมให้ต่างชาติจากเดิมเนี่ยให้30ปีเท่านั้นตอนนี้ให้กี่ปีฮะขยายเป็น99เท่ากับก่อฮ่องกงอ่ะก็เหมือนเจ้าของเลยทีนี้อยากให้ถือได้ในคอนโด1อาคารต่างชาติถือได้แค่ 49% นะขยายเป็น 75% ทีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าคอนโดสร้างมันล้นตอนนี้มีห้องคาที่ขายไม่ได้1ล้าน3แสนยูนิตโอ้โหเยอะมากมูลค่าเป็น4ล้านล้านทีนี้เวลาเขาจะหิ้วเนี่ยนะครับตังมาซื้อเนี่ยตังขาวมันซื้อได้ไหมลำบากอะตอนนี้จะซื้อไงอะมันต้องตังเทาตังดำใช่ไหมครับถามว่าแล้วทำยังไงก็ต้องไปทำการซื้อขายที่ต่างประเทศและซื้อขายระบบไหนระบบเงินดิจิตอลที่ต้องเอาดิจิตอลกันให้ได้เนี่ยเพราะเป็นงี้เพราะอย่างนี้ทีนี้เนี่ยครับถามว่าต่อไปเรื่องอะไรเรื่องบ่อนคาสิโนความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับคนไทยเป็นนักเล่นเยอะนะโอ้เยอะมากนะครับประเทศรอบข้างเรานี่ไปสร้างบ่อนเต็มกันไปหมดทำไมประเทศรอบข้างเรามีหมดยกเว้นประเทศเราอ่ะคุณอ่ะก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยบ่อนมันมีแต่ว่าบ่อนผิดกฎหมายทีนี้พอจะสร้างคาสิโนขึ้นมาเนี่ยเพราะไอ้บ่อนข้างบ้านเนี่ยคนไทยทั้งนั้นนี่ไปเล่นนะแม้กระทั่งหมาเก๊าออสเตรเลียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์คนไทยไปทั้งโลกเท็กยันเท็กซัสทีนี้พอจะทำบ่อนคาสิโนบ้างก็มีการเนี่ยนะครับจะเสนอว่าจะทำกฎหมายนี่จะทำ8แห่งทีนี้ก็คิดค่าแรกเข้า 5,000 ล้านแต่ละปีเนี่ยเก็บ 1,000 ล้านในระยะเวลา30ปีเท่ากับ 35,000 ล้านลองไปศึกษาบ่อนขนาดใหญ่คาสิโนขนาดใหญ่ที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันมูลค่า30ปีมันเป็นล้านล้านนิกกี้เราเอาตังค์1ล้านเนี่ยมากองฟักปึกมาแสนนับให้รัฐ 35,000 มันแฟร์กับประเทศไหมน้อยไปมันไม่ได้สิครึ่งหนึ่งก็ยังคิดมากเลยผลประโยชน์ข้างนอกนี่มันมากรัฐมันได้น้อยไอ้ที่หนักโครงการที่4เนี่ยคือเรื่องไอ้แลนด์บริดจ์ก็เป็นเรื่องภาคใต้บ้านเรากันโดยเฉพาะแลนด์บริดจ์ก็ละนองมาฮะครับใช่ไหมครับทีนี้สมัยก่อนพยายามจะขุดคลองคอคอดตะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคลองไทยแต่ว่ามันทำให้สำเร็จเพราะเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อกันว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนก็ยื้อกันไปยื้อกันมาท้ายที่สุดก็ขุดคลองไม่ได้นะครับเสนอกับสภาก็คว่ำนะครับแต่ว่าเนี่ยพอมาทำแลนด์บริดจ์ในทางการลงทุนมันไม่คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าเรือขนส่งสินค้าอยากเอาของในเรือใส่ตู้คอนเทนเนอร์ 20,000 ตู้เนี่ยเอาใส่รถจากรถธรรมดามาใส่รถไฟใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7วันต่อลำในทางการลงทุนเนี่ยถือยังไงก็ไม่คุ้มแต่มันมีที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยครับที่จะให้เช่า99ปีเนี่ย 300,000 ไร่ปักใต้บ้านเรามูลค่านี่ครับเบ็ดเสร็จครบโครงการทั้งมูลค่าที่ดินมูลค่าการก่อสร้างทุกชนิดอาจจะถึง20ล้านล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดและเชื่อว่าพอไปถึงนั่นจริงๆอ่ะพี่น้องปากใต้บ้านเราก็คงจะมีใครยอมต่อไปเราอาจจะต้องมุดข้างใต้ไปรอดนะครับไม่ได้เห็นดินแดน 300,000 ไร่ตรงนั้นใครก็อยากได้ที่มีทางออก2ฝั่งมหาสมุทร2ฝั่งทะเลไม่ว่าอ่าวไทยอันดามันแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียใช่ผมว่านี่ในความเป็นชาติเนี่ยเรายอมไม่ได้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับมันเป็นโจทย์ใหญ่ของคุณอุ๊งอิ๊งทั้งสิ้นนะว่าจะเอายังไงเพราะเนี่ยนะครับมันคือความเสียหายเรื่อง99ปีคอนโดเนี่ยสมมติว่ามันไปได้เอาตีห้องละ2คนเห็นมั้ยแล้วเอาขายได้นี่ก็ขยายเลยวันนี้เนี่ยนะที่ใช้นอมินีในการไปถือแทนเนี่ยถนนบางเส้นใหญ่ๆเนี่ยถนนเส้นนี้ของชาตินี่นะถนนเส้นนี้ของชาตินี้นะเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดนะที่ภาคใต้นะครับในหมู่เกาะนี่เป็นของชาตินี้แล้วนะหมู่เกาะนี่เป็นของชาตินี้นะที่พัทยาเป็นของใครนะครับภูเก็ตของใครพังงานของใครสมุยของใครเกาะเต่าของใครไม่ได้ยินชื่อประเทศไทยอยู่เลยไม่ใช่คนไทยแล้วเหรอคุณอาคือหมายความว่ามีคนไปถือครอง
คือคนไทยเนี่ยยื้อลำบากมากเช่นเดียวกับธนาคารนี่กี่ธนาคารวันนี้เนี่ยลองไปดูเกือบทั้งหมดหุ้นล้วนแต่เป็นคนต่างชาติทั้งนั้นเมื่อก่อนเป็นธนาคารไทยจะชื่อไทยหรือชื่อฝรั่งก็ตามแต่ปัจจุบันเนี่ยต่างชาติถือเป็นหุ้นใหญ่แล้วเราต่อไปเราจะไม่เหลืออะไรกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราคิดวันนี้เลยบอกว่าเราเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นหลักสีเสื้อเป็นเรื่องแค่เปลือกแต่ความรักชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ย มันไม่มีสีแกนจริงๆคือการรักษาประเทศไทยนี้ไว้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีเรื่องส่วนตัวกับใครที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวในการที่จะตอบโต้ในการแสดงความเห็นในฐานะของคนไทยแล้วคุณอาไม่ไปแสดงความยินดีกับเขาหน่อยครับเพราะก็สนิทกับคุณอาไหมครับก็รู้จักกันหมดแล้วครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ก็ดีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเขาเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้ปกครองเราเป็นประชาชนเราก็ตรวจสอบไม่มีเรื่องส่วนตัวใดๆเป็นเรื่องที่เขาทำหน้าที่ก็เท่านั้นโอ้ยมันมากนะคุยกับคุณอามันมากคุณอาแล้วทำไมผมอยากรู้ว่าการเมืองทำไมตอนอยู่พรรคเดียวกันก็ดีกันพอย้ายพรรคปุ๊บด่ากันปุ๊บคำการเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าเป็นมิติของการเป็นนักการเมืองเขามีอยู่คำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรอันนี้เรื่องจริงไหมคุณอาก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรามันนักการเมืองกึ่งๆกับนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้ภาคประชาชนบางทีเราก็ไม่เคยชินเหมือนกันบางทีเราเข้าไปในสภาเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งเราก็สู้กันมาเลือดสาดแต่ปรากฏว่าพอเสร็จศึกเลือกตั้งชนะเนี่ยครับไอ้คู่ต่อสู้ของเรากับคนของเรากลายเป็นพวกเดียวกันหมดเอาแล้วที่สู้กันอ่ะเอาแล้วสู้กันหมายความว่าไงปีนั้นเนี่ยผมพูดเรื่องว่าพลัดหลงไปลงละครการเมืองคือละครเป็นวาทะแห่งปีนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมก็คือหมายความว่าประชาชนก็ถูกใช้มาเป็นเครื่องมือประชาชนก็ทะเลาะกันเองประชาชนก็ทะเลาะก็ปั่นอย่างหัวจิ้งหรีดคนเสื้อเหลืองก็มีความเชื่ออย่างนั้น คนเสื้อแดงมีความเชื่ออย่างนั้นแล้วคุยกันไม่ได้เลยนะวันนี้มีคนเสื้อส้มอีกคนเสื้อสีน้ำเงินอีกความจริงเนี่ยนะครับผมก็บอกให้คิดตอนอาบน้ำถอดเสื้อมันก็เท่ากันหมดถอดเสื้อตอนใช่ไหมคือความเป็นจริงวันนี้เนี่ยมันต้องข้ามเปลือกแล้วเพราะว่าถ้าประชาชนแตกแยกเนี่ยก็เป็นโอกาสของผู้ปกครองหลักทฤษฎีการปกครองบอกแบ่งแยกและปกครองเห็นไหมเราวันนี้เราบอกว่าเอาละเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าความเชื่อคนละสีเนี่ยเห็นภาพเดียวกันมองเห็นคนละอย่างคุณอาขอโทษนะเมื่อก่อนนะถ้าเกิดร้านไหนเนี่ยติดเสื้อแดงเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยไม่เข้าไปกินนะอย่างนั้นเลยนะแล้วทีนี้เวลาไปกินข้าวแต่ละที่ดูร้านนี่มันสีไหนจริงๆถ้าไม่รู้มันถุยน้ำลายกันหรือเปล่าแม่ผมเลยพอเห็นสีที่ไม่ชอบนะเลิกกินทำไมจริงๆคนไทยกันทั้งนั้นนะมันไม่ควรจะเดินไปอย่างนั้นนิกกี้เชื่อไหมว่าในระยะเวลาในสงครามกว่า10กว่าปีเกือบ20ปีเราไปไหนไม่ใช่ได้นะคือไปแล้วมันไม่มีความสุขไม่ได้กลัวอะไรเช่นว่าไปเดินห้างก็ไม่เดินไม่ได้นี่เพิ่งมาเดินเอาไม่นานมานี้นะดูหนังยังแทบไม่เคยไป ร้านอาหารเนี่ยต้องเช็คแล้วเช็คอีกก็ไปตรงไหนไปแต่ละที่เนี่ยแกนนำทุกฝ่ายมีทีมติดตามหมดเห็นไหมเรายืนหัวแถวฝั่งเนี้ยนะครับกำนันอยู่แถวฝั่งนู้นคุณสนธิหลายคนนะครับทนายนกเขาอะไรไปกันเป็นทีมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้วันนี้ไปไหนคนเดียวก็ได้เนี่ยมาปุ๊บคุณอาก็นั่งคนเดียวเลยสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนนะวันนี้ในเราเดินไปพบปากกับผู้คนเนี่ยเมื่อก่อนแววตามันแบ่งข้างชัดเจนนะเมื่อก่อนถ้าเกิดเสื้อเหลืองได้เจออาขอโทษนะเกลียดเลยแหละอ่ะแบบนี้เลยจตุพรเหรอใช่ไหมคุณอาเมื่อประมาณนี้ทีนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคนเสื้อเหลืองมานะครับเจอคนเสื้อแดงก็อาการเดียวกันวันนี้เนี่ยคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นแววตาแบบนี้ไม่มีแล้วผมเข้าไปเพื่อว่าเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยแววตาไม่มีเรื่องนี้แล้วข้ามไปแล้วเพราะตั้งแต่คุณอาเรื่องอยู่การเมืองตอนนี้ผมเห็นคนชมคุณอาเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับก็คือหมายความว่าเอาผมกับทางทนายนกเขาเนี่ยบอกพี่นกเขาเราเนี่ยเอาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักวางเรื่องส่วนตัวให้เล็กเอาประเทศเป็นศูนย์กลางเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกว่าประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยเหมือนเรื่องราวที่เขาใช้คำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวซึ่งเป็นตำนานของกรีกนะครับเรื่องความขัดแย้งเรื่องมันมาจากไอ้นี่เมื่อก่อนคนกรีกก็หาน้ำผึ้งใส่ไข่ก็สะพายหลังมันก็หยดมาหยดลงมาเพียงแค่หยดเดียวแล้วก็มดมันมากินน้ำผึ้งฝนตกปลามาก็มากินมดน้ำแห้งแมวก็มากินปลาหมาก็มากัดแมวเจ้าของหมาเจ้าของแมวก็ทะเลาะกันพี่น้องของเจ้าของหมาเจ้าของแมวก็เข้าข้างแล้วก็มาทะเลาะกันเพื่อนพ้องของเจ้าของหมาเจ้าของแมวก็ทะเลาะกันจนกระทั่งกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันกลายเป็นสงครามกลางเมืองมาจากน้ำผึ้งหยดเดียวไหมแค่นั้นเองนี่ที่มา เป็นเรื่องเกิดขึ้นที่กรีกนะทีนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยของเราเหมือนกันวันนี้ว่าถ้าประชาชนสามัคคีกันคือรัฐบาลถ้าทำดีอย่าวิตกอย่ามองประชาชนเป็นศัตรูอะไรก็ร่วมมือกันได้เช่นวันหนึ่งเนี่ยเกิดมีปัญหาเรื่องความมั่นคงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมหาอำนาจชาติหนึ่งเนี่ยไม่ขอเอ่ยชื่อเนี่ยเขาบุกมาที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกควบกลาโหมไปยืนรับเขาขับรถผ่านพลเอกประยุทธ์สภาพเหมือนเด็กรับรถเลยทีนี้เราก็ไปยืนประท้วงนะครับไม่ใช่ประท้วงเรื่องต่างชาติน่ะทีนี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าการเจรจาเนี่ย
ก็บอกมีประชาชนคนไทยเขาไม่ยอมนะพอรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนนั้นกลับไปเนี่ยสิ่งแรกคือโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ออกมาขอบคุณพวกเราโล่งไปทีเห็นไหมคือเรื่องของชาติบ้านเมืองมันไม่ใช่เรื่องว่าเราจะชอบผู้นำรัฐบาลหรือไม่แต่เราเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักผลประโยชน์ชาติตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นนะครับเรื่องคนเป็นเรื่องเล็กคนมาเดี๋ยวก็ไปไม่อย่างนั้นก็อยู่กันคนแรกก็เป็นจนถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยผู้นำประเทศมาแล้วก็ไปแต่ประเทศต้องอยู่ตลอดไปนั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้าเกิดให้คิดแทนประชาชนคนไทยคือไม่รู้แหละใครขึ้นก็ตามขอให้ทำให้ประเทศดีก่อนถูกต้องใช่ไหมคุณอาคือหมายความว่าให้คิดถึงประโยชน์ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวบางคนเนี่ยนะครับตายไปกลับหมื่นชาติไม่รู้ใช้หมดหรือเปล่าไม่รู้จะไปหาเอาไปหาทำอะไรความเป็นจริงก็คือให้กับชาติบ้านเมืองไหมเวลาที่เหลือเนี่ยยานะครับก็คิดกับทุกคนก็คือหมายความว่านะครับก็รวยอยู่แล้วเมื่อวานรวยแล้วไม่โกงอ่ะเอาไปทำไมอ่ะนิกกี้เรารวยแสนล้านกินก๋วยเตี๋ยวได้กี่ชามตอนนี้ผมคิดนะแค่มีแบบพันล้านก็ใช้ไม่หมดแล้วนะแล้วนอนหนุนหมอนได้กี่ใบอ่ะใบเดียว2ใบมากสุดใช้เตียง6ฟุตเอาต่อ2เอานอนกินไปก็ไม่ตกให้เป็น12ฟุตอ่ะไม่ตกอย่างนั้นไม่ตกนอนยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็ใช้เท่านั้นแล้วคุณจะเอาไปมากทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักพอเนี่ยไม่คิดจะเอาอะไรจากชาติบ้านเมืองถ้าการเมืองเป็นเรื่องของการทำให้ไม่ใช่เรื่องทำเอาเนี่ยวันนี้ประเทศเราเจริญแล้วเราเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดมีทะเลมีทุกอย่างมีอาหารมีครบหมดผมยังนึกคำพลเอกประยุทธ์เลยบอกเราจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังฟังดูเหมือนว่าจะดีนะแต่ปรากฏว่าเราอยู่หลังเพื่อนคือหมายความว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเราอยู่ข้างหลังเราหลังเพื่อนความจริงมึงอยู่หลังเพื่อนแล้วเมื่อไหร่มันจะมีความสามัคคีสักทีผมเห็นนะผมดูแล้วอ้าวพอนี่ขึ้นนี่ทะเลาะอีกแล้วนี่ขึ้นนี่ทะเลาะอีกแล้วนี่ขึ้นนี่ทะเลาะอีกแล้วไม่เคยจบไม่เคยสิ้นเลยเมื่อก่อนประเทศไทยเนี่ยอดีตนายกมาเลเนี่ยมาจบม.25ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์นายตนกูอับดุลรามานคือเขามาเรียนในประเทศไทยเรามาไกลกว่าเขานะแต่เดี๋ยวนี้มีแมวมาเรียนไหมอย่าว่าแต่คนเลยทั้งที่เราพร้อมทรัพยากรมนุษย์เราก็พร้อมที่สุดอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแต่เราขาดทรัพยากรการเมืองความจริงทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยก็มีศักยภาพมากมายนิกกี้ในเวลาไปประกวดฟิสิกส์เนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์เด็กได้เหรียญทองนั้นปัญหาว่าเวลาโตมันหายไปไหนหมดนึกสงสัยไหมไปไหนครับมาไม่รู้ไปไหนหมดคือตอนเด็กมันอยู่กับประเทศพอโตเห็นไหมสมองไหลหมดไหมทั้งที่จริงประเทศถ้าไประดมคนเก่งเหล่านี้อย่าไปสนใจเขาอายุเท่าไรเพศไหนอย่างไรเนี่ยคนเก่งของในแต่ละประเทศเขาจึงระดมคนเก่งและเอาเรื่องชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับคนเก่งไม่รู้อยู่ไหนคนเก่งจะไม่มีโอกาสคนที่มีโอกาสก็จะไม่เก่งประเทศมันจึงเสียโอกาสผมยกตัวอย่างว่าประเทศที่ไม่มีอะไรอย่างสิงคโปร์โอ้โหตอนนี้เป็นไงล่ะดูประเทศไม่มีอะไรเลยพาสปอร์ตเขาเข้าได้ทั่วโลกแล้วอ่ะประเทศไทยโคตรนะคุณอาไปไหนแทบไม่ได้เลยประเทศไทยพาสปอร์ตเนี่ยทำไมอ่ะคุณอาเห็นไหมความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วขอไปยุโรปทีได้ที2อาทิตย์แค่เนี้ยทีนี้ถามว่าแล้วเป็นเพราะอะไรไงทั้งที่จริงบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกเหลือรอดอยู่ชาติเดียวรัชกาลที่5เนี่ยครับท่านก็ดำเนินการทุกรูปแบบไม่ยอมตกเป็นเมืองขึ้นรอบบ้านเราเนี่ยนะครับไม่เมืองขึ้นของอังกฤษก็ฝรั่งเศสฮอลันดาแต่ประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครแต่ต้องแลกกับความเจ็บปวดแต่ว่าพอมาวันนี้ชาติที่เอกราชอย่างเรามันควรจะยืนเลยนะครับอย่างแข็งแรงมากที่สุดแต่วันนี้ปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรากับสิงคโปร์เราตามหลังกันไม่ไกลนะแต่วันนี้นะครับมาเลก็แซงเราเวียดนามก็แซงเรานะแซงแล้วคุณนะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับแต่ไปไกลเยอะแล้วแต่แป๊บเดียวก็แซงแต่เรายังสภาพแบบนี้อยู่เนี่ยเพราะเราทะเลาะกันเองนะคุณนะเพราะเราเห็นไหมมันทะเลาะกันเองการเมืองเราไม่มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นเวียดนามถามว่าทำไมเขาผ่านสงครามผ่านโอ้เวียดนามผ่านหนักมากผ่านหนักรบกับฝรั่งเศสมันขึ้นฝรั่งเศสมารบกับอเมริกาชนะอเมริกานะชนะฝรั่งเศสชนะอเมริกาชนะอเมริกาด้วยนะครับไทยก็เกือบเหมือนกันนะไทยก็เกือบเวียดนามยึดเหมือนกันนะนะครับเพราะเราให้อเมริกาใช้มาเป็นฐานทัพแล้วก็ปรากฏว่าเมื่ออเมริกาแพ้อเมริกาก็ทิ้งเลยทีนี้เวียดนามมันก็โกรธเพราะเราให้ฐานทัพเขาถูกต้องเอากำลัง 400,000 คนเนี่ยโอ้โหมาประชิดชายแดนแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงรอดนะวันนั้นถ้าพลเอกชวลิตยงใจยุทธไปเจรจากับทางการจีนให้ไปเปิดศึกกับเวียดนามเรียกว่าสงครามสั่งสอนกองทัพที่ประชิดเราเนี่ยเลยจะต้องกลับไปที่เวียดนามวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีจีนมาช่วยนะเกิดสงครามสั่งสอนเนี่ยเราโดนเหมือนกันเหรอเราจะสู้อะไรกับเวียดนามมันเพิ่งชนะอเมริกามันไปปลดปล่อยในเขมรไปปลดปล่อยในลาวอเมริกามันชนะแล้วเราเหลืออะไรผมถามนายทหารระดับผบ.พันในขณะนั้นเนี่ยที่อยู่แนวชายแดนบอกว่าจะยันยังไงพี่ลองมาเล่าให้ฟังก็อายุ 70-80 แล้วไปยันที่ถนนพิทภาพก่อนไปว่ารุกละแล้วก็จะยื้อได้กี่วันภายในจะ2อาทิตย์หรือ1เดือนถูกยึดสิ้นแน่เห็นไหมว่าเราเนี่ยเกือบเอาประเทศไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเราอยู่ในจุดที่ความเป็นจริงเรามีศักยภาพเยอะนะวันนี้เนี่ยครับเรากลายเป็นประเทศที่ล้าหลังทุกมิตินะอย่าว่าแต่เรื่องการศึกษาเราตามหลังเขาแหละเรื่องกองทัพเรื่องอาวุธในกองทัพเราก็ตามหลังเขาตามหลังเอาไม่ต้องมากดูประเทศพม่าโอ้โหพม่าเนี่ยเอามิก29แต่พม่าเขาทหารเยอะจัดเลยไม่ใช่คุณนะถูกต้องเนี่ยเอามิก29บินโชว์ของเรา F16 เมื่อ30ปีที่แล้วก็คือหมายความว่าใครมาโดนอาจจะเป็นบาดทะยักคือหมายความคุณอาถ้าเกิด
ก็คือแล้วสิงคโปร์มาเช่าพื้นที่ประเทศไทยเพื่อเอา F35 มาจอดไว้ในประเทศไทยของเราในเจ้าของดินแดนเนี่ยเรามี F16 ล้าหลังกว่ามิก29 F35 กับมิก29เนี่ยไม่รู้ใครเหนือใครอยู่นะยังไงอ่ะเราควรเพิ่มงบเหรอทหารหรือไงคือต้องซื้ออาวุธที่มันมีประสิทธิภาพความเป็นจริงเนี่ยมันพัฒนาเองก็ได้อะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเนี่ยมันไม่ได้คิดในเชิงยุทธศาสตร์แล้วปัญหาเนี่ยไม่รู้สงครามโลกเกิดเมื่อไหร่ดูดิรัสเซียยูเครนฮึ่มฮึ่มตะวันออกกลางฮึ่มฮึ่มไม่รู้ว่ามันลุกลามมาเมื่อไหร่บางทีสงครามเราอยู่เฉยๆมันก็มานะแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดผมมองแล้วผมว่าถ้าเกิดไทยอยู่ได้เพราะวาจาเราดี วาจาเราดีเราอยู่กับใครก็ได้หรือเปล่าคุณอามันปัญหาว่ามันจะรอดหรือเปล่า เหมือนตอนสงครามโลกครั้งที่สอง เราก็แบ่งเอารัฐบาลก็เข้าข้างญี่ปุ่นแล้วก็ตั้งกลุ่มไอ้ปีนี้พนมยงใช่ตั้งกลุ่มไอ้เสรีไทยหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทก็อยู่ฝั่งอเมริกาสัมพันธมิตรแต่ว่าทำไมญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกแต่เรารอดรอดแต่ว่าเราต้องไปใช้นี่เป็นข้าวสารเป็นเงินจำนวนมากแต่เราก็ไม่กลายเป็นประเทศที่แพ้สงครามแบ่งบทกันเล่นแต่ว่าครั้งต่อไปเราจะแบ่งบทกันเล่นได้หรือเปล่าเราลองดูประเทศที่ผ่านสงครามเนี่ยดูประเทศอย่างเยอรมนีโอ้โหเละสองรอบเลยเละเลยหรือแม้กระทั่งเวียดนามอ่ะใกล้เราเวียดนามนี่โดนหนักเลยหนักกว่าใครฟื้นเห็นไหมญี่ปุ่นนางาซากิฮิโรชิมาเจอปรมาณูเห็นไหมคนตาย 200,000 เห็นไหมประเทศเขายังฟื้นของเรานี่โดนเบามากมีถามว่าโดนระเบิดไหมมีแต่น้อยเทียบกันไม่ได้แต่ถามว่าทำไมเนี่ยหลายประเทศเนี่ยนะครับที่เขาพัฒนาเนี่ยเขามาดูงานประเทศไทยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเกาหลีใต้มาดูการพัฒนาในประเทศไทยเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้มาดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยและวันนี้เกาหลีไปยังไงโอ้โหไปไกลมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยครับยุคหนึ่งแข่งฟุตบอลเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีกับเราไม่แพ้เมื่อก่อนญี่ปุ่นแพ้ไทยนะสมัยก่อนญี่ปุ่นไม่เคยชนะไทยเดี๋ยวนี้อยู่ไปอยู่มาไทยก็ไม่เคยชนะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีเหนือเราสู้กันได้เลยแล้ววันนี้ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วเราชิลเกินไหมคุณนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือความมุ่งมั่นความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดการทุ่มเทอะไรที่เป็นทีมเนี่ยคนไทยจะสู้เขาไม่ได้ทุกอย่างแม้แต่โอลิมปิกถ้าเทียบโอลิมปิกเป็นทีมแทบจะไม่เคยได้เหรียญไม่ต้องเดียวถ้าเดียวได้เดียวได้อันนี้ผมทำเลยจริงไหมขอโทษนะผมไม่ได้ว่านะแต่เหมือนเราจะไม่ชอบให้ใครดีกว่าเราคือจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ดีกว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเอาจริงเอาจังกันในแต่ละเรื่องผมยกตัวอย่างไอ้เกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยนะครับเป็นประเทศถ้าเทียบกับไทยทรัพยากรธรรมชาติสู้เราไม่ได้เลยนะแต่เขาสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวหนังของเขาเนี่ยขายได้ทั้งโลกโทรศัพท์เขาเนี่ยขายได้ทั้งโลกซัมซุงรถยนต์ตอนนี้ไปทั้งโลกแล้วของทุกอย่างมันไปไกลมากกีฬาเขาได้เหรียญลำดับต้นๆทั้งที่เขาไม่ควรจะเป็นประเทศที่จะเหนืออะไรกว่าเราเลยเห็นไหมธรรมชาติก็ไม่ให้แต่ว่าเห็นไหมท้ายที่สุดการที่เขามีผู้ปกครองและประชาชนแข็งแรงนะประเทศเกาหลีใต้เนี่ยถ้าผู้ปกครองมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันผู้นำก็ติดคุกกันมากมายฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาเนี่ยประชาชนเต็มท้องถนนผู้นำเขาจึงจะต้องกลัวประชาชนแม้กระทั่งคนที่เลือกเขาเองถ้าคนที่เขาเลือกไปเนี่ยนะครับไปทุจริตไปช่อชนไปรับสินบาตรคาดสินบนเขาก็สำแดงพลังทันทีประเทศเขาพอประชาชนเขาแข็งแรงระบบการเมืองเขาแข็งแรงการพัฒนามันจึงไปไกลหมดทุกมิติเขาศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังถ้าเขาจะทำเรื่องรถเขาก็เต็มที่โทรศัพท์เขาก็เต็มที่เทคโนโลยีเต็มที่หนังก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทำไมเขาฉายได้ทั้งโลกของเราในนานๆทีถ้าเรามีจุดแข็งไหมอ่ะประเทศเราจุดแข็งผมอยากรู้ว่าในฐานะที่อาอยู่แบบเป็นนักการเมืองมานานจุดแข็งของประเทศเราเนี่ยคืออะไรมีไหมครับคุณอาคือความจริงก็คือเราเป็นประเทศเอกราชสองก็คือเรามีทรัพยากรธรรมชาติและเรามีทรัพยากรมนุษย์แต่ว่าทรัพยากรมนุษย์เราไม่มีโอกาสถามว่าถ้าคนไทยเอาเรื่องสร้างภาพยนตร์จะเป็นซีรีส์หรือว่าจะเป็นหนังเวลาสนับสนุนอย่างจริงจังเนี่ยนะครับเอาหนังเนี่ยครับของเกาหลีหรือว่าแต่ละประเทศของแม้กระทั่งของอินเดียไหมไอ้ฮอลลีวูดไปทั้งโลกแล้วไอ้ฮอลลีวูดไม่ต้องไปพูดถึงเพราะไปไกลกว่านั้นทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ถ้าเราให้การสนับสนุนกันอย่างเต็มที่คนไทยก็ทำได้คนไทยทำได้ดูไอ้ลิซ่าดิโอ้โหสุดยอดเลยไหมยอมรับกันทั้งโลกเห็นไหมก็คนเดียวอีกนะหมายความว่าคนเดียวมีก็ดีแล้วมีก็ดีแล้วคุณนะแต่ว่านี่นะครับถ้าเราสนับสนุนแต่ละเรื่องจริงจังรถเราไม่มียี่ห้อของประเทศไทยเลยมาเลมีแล้วแต่ละประเทศมีแล้วอินเดียก็มีอินเดียมีเราควรจะคือหนุนได้จริงจังแต่ไม่เป็นงี้แม้ส่วนใหญ่คนไทยจะไม่เชื่อคนไทยด้วยกันเองเพราะเราถูกปลูกฝังแบบนี้ถ้าเราปลูกฝังความรักชาติทำไมญี่ปุ่นมันต้องใช้ของญี่ปุ่นเกาหลีใช้ของเกาหลีนั่นหมายความว่าเราต้องรักชาติก่อนเราต้องรักชาติก่อนนี่ของเราเนี่ยใช้ของทุกชาติจะเว้นของชาติตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่คิดที่จะสู้เนี่ยเราสู้ต่างชาติไม่ได้วันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเราเล็กนิดเดียวเจอทุนใหญ่ไหมวันในเวลานี้เครียดกับทุนจีนหมดแล้วเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยมันต้องปรับความคิดเรื่องความรักชาติมิฉะนั้นมันไปยากมากนะต้องครับมาและที่สำคัญในแต่ละอย่างเราต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ไทยต้องการจะเก่งเรื่องอะไรเราก็ต้องไปสนับสนุนสิ่งนั้นเช่นว่าได้เหรียญเอประกวดวิทยาศาสตร์ทั้งหลายส่งเสริมเลยอยากจะทำอะไรอยากเรียนรู้อะไรสนับสนุนลุยต่อเลยลุยต่อคนเก่งใครเก่งปุ๊บดันเลยรัฐเป็นเจ้าภาพเลยในแต่ละสาขาอาชีพใครเก่งเรื่องศิลปะก็ไปเลยหนุนเลยฝึกจนกระทั่งเก่งระดับ
โลกคือทุกอย่างปั้นหมดคือทุกชาติที่เขาประสบความสำเร็จเพราะเขามีแรงบันดาลใจแล้วรัฐเขาเนี่ยมันสนับสนุนแต่ของเราอยู่กับสังกัตตานานๆมันได้เฉพาะตัวใช่เฉพาะคนแต่ว่ามันไม่ได้ได้เพราะระบบได้ด้วยการสนับสนุนการอย่างเป็นกิจจลักษณะแต่ผมยังไงก็ตามนะต่อให้ผมไปเที่ยวมานู่นนี่นี่นั่นประเทศนู่นนี่ผมชอบประเทศไทยที่สุดผมเหมือนกันนี่เราไปอังกฤษเนี่ยนะไปอังกฤษเนี่ย10วันเนี่ยจะเป็นจะตายแล้วโอ้อาหารขอโทษนะขนาดว่าเราพยายามกินร้านอาหารไทยแล้วนะแต่อากาศมันก็ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่ขอโทษนะไม่ใช่ว่านะคนไทยก็น่ารักกว่าด้วยนะไม่ได้เข้าข้างเลยเนี่ยคนไทยเนี่ยไปอังกฤษบ่อยไปบ่อยไปบ่อยแต่เราไปเคยไปมาแล้วมันคิดถึงบ้านไปประเทศไหนก็ตามแป๊บเดียวคิดถึงบ้านแล้วผมยังบอกว่าจริงไม่เคยคิดหลบหนีไปไหนไปอยู่ที่ไหนไม่เหมือนประเทศไทยคือยังไงก็ตามชาตินี้จตุพรพรหมพันธ์ไม่มีทางที่จะหนีไปอยู่ประเทศอื่นไม่เขาเรียกว่าทั้งรกร่างรากเนี่ยมันต้องอยู่ในแผ่นดินนี้เราเกิดมาเนี่ยที่ที่เหมาะสมที่สุดคือประเทศนี้เราถูกกำหนดว่าให้อยู่ประเทศนี้เราไปอยู่ต่างประเทศเราก็มีความสุขคนอยู่ต่างประเทศได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่เราไม่ชอบแต่ผมอ่ะจริงๆนะผมมาภูมิใจนะเกิดเป็นคนไทยนะแล้วผมอ่ะอยากให้แบบเมื่อไหร่นะไอ้บางประเทศมันเหยียดเรานะมันผมอยากให้เมื่อไหร่มันจะเลิกเหยียดเราสักทีอ่ะคืออย่างนี้เราต้องทำตัวคือทำประเทศเราให้มันทรงคุณค่าคือให้มันมีศักดิ์ศรีให้เขาเลิกเหยียดการเหยียดเพราะว่าอะไรว่าที่เราถูกด้อยค่าเห็นไหมเพราะว่าประเทศเราก็บางครั้งก็ทำให้เขาด้อยค่าเราได้แต่ถ้าเราสร้างมาตรฐานทำประเทศได้แข็งแรงในทุกมิติเนี่ยเราก็มีความยิ่งใหญ่ประเทศเราเนี่ยนะครับเหมาะสมที่สุดเราเป็นครัวโลกก็ได้เป็นอะไรได้สารพัดนะครับไม่มีอะไรพร้อมเหมือนกับประเทศไทยเพียงแต่ว่าเราไม่มีเสถียรภาพเรื่องการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะคนที่มีคุณภาพเช่นคนที่ชำนาญการเรื่องการก็ศึกษาอย่างเดียวเลยผมยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนประเทศจีนนะแม้กระทั่งอเมริกาด้วยในหลายๆในกรณีเนี่ยเช่นว่าทูตของจีนเขาไปเรียนมหาลัยปักกิ่งหรือมาเลยเอกภาษาไทยระดับอุปทูตระดับทูตบางคนพูดภาษาไทยชัดเหมือนเราเลยนะคือหมายความว่าทูตไปประเทศไหนก็ต้องพูดภาษานั้นได้ใช่ได้คือหมายความว่าถ้าคนไทยไปเป็นทูตจีนก็ต้องพูดภาษาจีนไปไนจีเรียก็ต้องพูดภาษาไนจีเรียได้เห็นไหมแต่ของเราเนี่ยพูดได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมไปเป็นทูตจีนก็พูดภาษาอังกฤษแต่ไอ้ทูตจีนมาอยู่ไทยพูดไทยได้พูดไทยได้บางทีเราในยุคหนึ่งบางยุคเนี่ยชวนไปกินอาหารปักใต้แกงเหลืองก็สดน้ำได้สบายก็อาหารเผ็ดของประเทศเขานี่เผ็ดกว่าเราขนาดเราคนทนใต้แท้ๆยังเผ็ดหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าแค่หลักคิดเนี่ยแล้วทูตเนี่ยนะครับมันมีทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศแค่เราขายสินค้าของเราเนี่ยอย่างมีคุณภาพกำหนดเลยว่าประเทศนี้ต้องการอะไรเรากำหนดโซนนิ่งนะเราก็ผลิตตามจำนวนที่เขาสั่งมาเนี่ยเกษตรกรก็อยู่ดีกินดีทำไมชาวนาญี่ปุ่นเป็นเศรษฐีทำไมชาวนาคนไทยจนดังเป็นกระดูกสันหลังเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นคำปลอบใจชาวนาญี่ปุ่นเป็นเศรษฐีลูกข้าวเหมือนกันชาวนาเมืองนอกเป็นเศรษฐีนี่คุณนะเมืองอเมริกาเป็นเศรษฐีหมดเป็นเศรษฐีหมดยกเว้นไทยยกเว้นไทยไทยจนแล้วจนอีกเพราะว่าอะไรว่าคนผลิตจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผลตอบแทนคนลงแรงไม่ได้อิ่มหนำประธานดีเหมาก็บอกว่าผู้ลงแรงต้องอิ่มหนำแต่ปรากฏว่าชาวนาไทยเนี่ยลงแรงแต่ว่าไม่ได้อิ่มหนำกำไรนิดเดียวพ่อค้าคนกลางพ่อค้าส่งออกล้วนแต่ร่ำรวยแต่ชาวนาเป็นหนี้ค่าปุ๋ยก็แพงเอาแพงเอาเห็นไหมบางทีก็ต้องขายตั้งแต่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าประเทศเราตั้งหลักได้เนี่ยนะคนรุ่นใหม่ๆอายุไม่สำคัญเลยในแต่ละประเทศก็ให้เขาศึกษาเรียนรู้และใช้ศักยภาพเต็มผมว่าประเทศเปลี่ยนยุคหนึ่งเนี่ยนะครับในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับประชากรของประเทศไทยจะลดลงที่เขาประเมินการกันว่าคนไม่อยากมีลูกเลยนะประเมินการกันว่าจะเหลือเพียงแค่33ล้านอย่าไปกลัวว่าคนมันจะล้นโลกโลกมันเปลี่ยนมายุคหนึ่งเนี่ยคนเพิ่มเหมือนจีนต้องบังคับเลยไหมลูกคนถ้ามีลูกบังคับมีลูกลูกคนเดียวเกินคนมีต้องไปจ่ายสารพัดแต่ตอนนี้ต้องไปขอให้มีลูกเพิ่มในประเทศไทยก็เหมือนกันอัตราเกิดมากกว่าอัตราการตายแล้วประธานโทษน้อยกว่าอัตราการตายเกินน้อยเราเป็นสังคมของผู้สูงวัยอายุเกิน60 1ใน5แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต่างๆก็ผลิตกันไม่ทันวัยเนี่ยนะครับวัยที่จะมีความต่อเนื่องสมัยก่อนเนี่ยในคนรุ่นเราเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีลูก9คน10คนหรือว่าขยันกันจังเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกคนเดียวก็เครียดมากแล้ว3คนถือว่าเยอะมากนะตอนนี้แล้วก็มีความคิดไม่อยากมีลูกกันแล้วเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นแค่เรื่องคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าประเทศเราถ้ามันตั้งหลักกันดีๆนะไม่มีเขาไม่มีเราเอาประเทศเป็นหลักเอาประเทศก่อนเอาประเทศก่อนสักทีเนี่ยในแต่ละด้านใครชำนาญการเรื่องไหนหนุนให้มาเต็มไอ้นี่เนี่ยนะครับเป็นถนัดเรื่องนี้เป็นเจ้าแห่งนี้นี่เป็นนี่เป็นนี่แล้วก็สร้างทำไมเราจะไม่แข็งแรงแต่ว่าเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องเหล่านี้ไม่มีความต่อเนื่องอะไรเลยเห็นไหมเป็นความน่าเสียดายนะไม่ใช่ว่าคนไทยมันไม่มีศักยภาพเราในร่วมทำยานไวกิ้งนะครับหลายเหตุการณ์คนไทยไปอยู่ทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าในประเทศมันไม่ได้สนับสนุนเหมือนที่เราบอกว่าไอ้ที่ได้เหรียญทองทั้งหลายมันหายไปไหนหมดโอลิมปิกวิชาการทั้งหลายอะไรพวกนี้นะครับเห็นตอนเด็กตอนโตไม่เห็นเลยทุกอย่างตอนเด็กบอลไทยตอนเด็กก็เก่งอะไรก็เก่งหมดคุณอาครับแล้วนี้ผมคุณอาฟันธงเลยต่อไปหลังจากนี่ได้นายกใหม่แล้วเศรษฐกิจดีขึ้นไหมครับคุณอามันยังตอบยากอยู่มันยังวูบวาบอย่างที่เราไปวัดที่ตลาดหุ้นไม่ได้เพราะมันตกต่ำสุดแล้วมันก็ดึงขึ้นมาคนอาจจะบอกมันฟื้นแล้วเพียงแค่มันอาจจะกระตุกเหมือนศพเวลาเผาสมัยก่อนเผาเวลากองฟืนดึงมาคนนึกว่าฟื้นแล้วไม่ใช่ว่าเอ็นมันดึงเอ็นไหมมันดึงก็ตายไปแล้วเอ็นมันกระตุกเอ็นมันกระตุกมันต้องได้รับการพิสูจน์แต่อย่างที่ผมบอกว่าหนทางข้างหน้า
ภาวะเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยคนเดือดร้อนกันทั่วหน้าและก็จะมีความอดอยากต่อไปในจำไว้เลยว่าลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเต็มกันไปหมดสงครามไม่รู้ว่าวันไหนนะว่าเราจะถูกลูกหลงหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเราต้องการคนที่มาเป็นผู้ปกครองที่ต้องหลอมรวมจิตใจของผู้คนรวมกันเป็นหนึ่งไม่มีเขาไม่มีเราการเมืองแบบนั้นแหละที่มันเริ่มสร้างความเชื่อมั่นและเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักสามัคคีกันสักรอบนำพาประเทศชาติให้มันรอดผมเชื่อว่าเราฝ่ากันไปได้แต่ถ้าปล่อยสภาพแบบนี้รัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะคือคุณต้องยิ่งแค่ไปสู้เรื่องตัวเองก็เหนื่อยนะเรื่องของคุณพ่อตัวเองเรื่องชั้น14นี่ก็เหนื่อยเรื่องนโยบายข้างหน้าก็เหนื่อยเรื่องคำมั่นสัญญาที่เป็นนโยบายภายใต้ประเทศเป็นแบบนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นความเหนื่อยยากหมดแล้วเราหาความหวังยังไม่ได้แต่อย่างไรผมไม่ได้ติเรือทั้งโกรธคือในวิกฤตนี้เนี่ยถ้าเธอใช้โอกาสเป็นก็เป็นโอกาสของเธอในทางหลักรัฐศาสตร์หลักนักการปกครองเขาชอบวิกฤตนะเพราะเขาจะแปลวิกฤตเป็นโอกาสแต่คนบางคนเนี่ยใช้โอกาสให้เป็นวิกฤตแล้วเราก็จะเจอพันอย่างนั้นคือสร้างโอกาสยกระดับโอกาสความที่มันจะไปเลยแต่ว่าแปลโอกาสให้มันเป็นวิกฤตแต่ว่านักปกครองที่ดีต้องแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องวัดทายถ้าเธอผ่านไปได้และผมก็อยากให้เธอเป็นผู้ประสบความสำเร็จนะคุณอาก็เชียร์เขาไหมล่ะคือผมอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเธอทำดีเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเราไม่มีเรื่องส่วนตัวกันแม้ว่าสายตาเราจะไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเธอทำได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองได้ประโยชน์ก็ขอให้ทำได้เพราะฉะนั้นในท่ามกลางความยากอันนี้เราเห็นสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยคณะราษฎรอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นี่พูดไว้ชัดเจนตอนที่พวกนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองอายุ32ปีก่อนหน้านี้ก็มีนายกอายุ40บ้างอะไรบ้างอาจารย์ปรีดีพนมยงค์กว่าจะได้เป็นนายกอายุปาเข้าไป50หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองไป18ปีนะทีนี้วันที่เขาพ้นจากตำแหน่งเนี่ยผ่านมาแล้วอยู่ต่างประเทศแล้วลี้ภัยแล้วก็สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้าก็ไม่มีประสบการณ์เมื่อข้าพเจ้ามีประสบการณ์ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดเลยก็เป็นอย่างนี้ตอนเป็นเนี่ยหนึ่งคนเราประเทศไทยมันประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะก่อนเป็นนี่เก่งมากแล้วพอเป็นเนี่ยคือผมเคยพิจารณาในที่สภาในประชุมสภาก่อนเป็นทำไมมันเก่งไอ้ระหว่างไปทำเนี่ยมันทำสมองหล่นตรงไหนทุกคนเลยนี่ทุกคนเลยนะเนี่ยแล้วพอมันพ้นอำนาจมันมาเก่งอีกแล้วเอาแสดงไปเก็บสมองมาใส่ได้อีกแล้วเห็นไหมปราบเซียนนะเพราะประเทศไทยเนี่ยปราบเซียนจริงๆนะคุณอาก่อนเข้าไปเก่งจริงๆอธิบายช็อตๆปอบพอเป็นเป็นไงพอเป็นโง่บัดซบเลยคนใดแต่พอพ้นจากตำแหน่งเดินกลับมาเอาพบสมองลืมวางนี่มาใส่เก่งอีกแล้วต้องเชียร์กันนะสุดท้ายแล้วตั้งแต่ผมมาทำ YouTube มาเจอนักการเมืองเจออะไรอย่างงี้คุณอาแนวคิดผมเปลี่ยนไปนะหลายคนที่เรามองในสื่อไม่บางคนเรามองในสื่อเราไม่ชอบเขานะหลายคนนะครับเรามองในสื่อเราไม่ชอบเขาเลยอะทำไมเขาดูแบบคนด่าเขาไม่ใช่ตัวจริงอะน่ารักเราก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่คุณอาก็น่ารักตอนสมัยก่อนนะคุณอาก็ดูเป็นตัวร้ายนะตัวร้ายดิดูแบบร้ายมากแล้วอาจารย์ตุพรนี่ธวุฒิเนี่ยคือแบบโหทำไมมันร้ายอย่างนี้พอตัวจริงเนี่ยน่ารักกลับขอโทษนะครับบางท่านเนี่ยเราดูในทีวีเนี่ยเราเชียร์เขานะเพราะเจอตัวจริงอ้าวทำไมเป็นอีกคนล่ะเป็นอีกคนคือความจริงเนี่ยในการทำหน้าที่เนี่ยนี่คือหมายถึงว่าเวลาเราอยู่ในบทนั้นๆความจริงคุณสมัครสุนทรเวชเขาบอกว่านักการเมืองมันเหมือนนักแสดงนั่นแหละถ้าอยู่ในสภาก็เต็มที่ออกมาจากห้องมากินข้าวด้วยกันนะฟาดกันเต็มๆมันก็มาเหมือนเดิมแต่ว่าเรามันผสมระหว่างต้องเป็นนักเคลื่อนไหวด้วยแต่อย่างไรก็ตามนั้นมันไม่มีเรื่องส่วนตัวพอมันไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเจือปนไม่ว่าผลประโยชน์เกี่ยวข้องผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดในการต่อสู้เนี้ยทำให้เราพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราคนทุกรุ่นบางทีเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงแค่อายุน้อยนะคนรุ่นเก่าอายุน้อยก็มีนะคือความเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ที่ความคิดนะอายุมากความคิดใหม่ก็เป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยความคิดเก่าก็เป็นคนรุ่นเก่ามันเป็นคนรุ่นเก่าที่อายุน้อยก็มีคนรุ่นเก่าที่อายุมากแต่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็มีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความคิดความอ่านผมว่าวันนี้เนี่ยอย่างไรประเทศเนี่ยมันแต่ละยุคมันก็ต้องเติบโตพากันไปคนอายุมากก็ร่วงโรยจบชีวิตกันไปคนรุ่นใหม่มาแทนที่แต่ว่าประเทศมันต้องอยู่ต่อไปโอเคเชียร์ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณอาเพราะผมเห็นคุณอาออกสื่อทุกวันเลยแล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดคุยเรื่องการเมืองมันกล้าพูดกล้าจาเนี่ยก็ต้องคุณอาจารย์สมพรนี่แหละตอนนี้นะครับคุณอาเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องอะไรอีกด้วยความยินดีนี่ขอบคุณนะครับคุณอาได้ยินดีมาวันไหนก็ได้ได้ครับแล้วอย่าลืมนะครับใครชอบกินนะอาหารใต้อาหารอีสานนะคุณอาทำร้านนะของพวกร้านกับพวกน้องๆร้านคุณอานะมีนครนวลจันทร์นะก๋วยเตี๋ยวตำคุณอาครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับครับบ๊ายบายมันมากนะคุณอาขอบคุณครับดีครับกินข้าวขึ้น